สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนชลบุรีพบต่างด้าวติดโควิด1รายรอบนั่งรถตู้เข้าเมืองอัดกันมา11คนเมื่อวันที่23ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดชลบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน1รายเป็นแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้ามาในอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปกักไว้แล้วเบื้องต้นทราบว่าผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ19ปีชาวกัมพูชาพบลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก่อนผู้ใหญ่บ้านนำไปตรวจและพบติดเชื้อโดยเดินทางมากับรถตู้รวม11คนทั้งหมดเป็นชาวต่างด้าวตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนโรคเพื่อหาทำลายพร้อมเร่งติดตามตัวเพื่อนชาวต่างด้าวที่นั่งรถตู้มาด้วยกันทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ